จากกันนานแต่หากันเจอเปิด6ดาราคนดังในวงการบันเทิงตามหาพ่อแม่จนพบแม้ว่าจะเติบโตมาไม่ได้ถูกดูแลโดยพ่อแม่แท้ๆแต่ก็ตามหามาทั้งชีวิตบางคนตามหากันเกือบ50ปีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ได้เจอกันจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยจ้าคนที่6เปิ้ลจารุณีก็เรียกได้ว่าโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงไทยมานานแม้ว่าจะเป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยเจอหน้าพ่อมานานกว่า35ปีโดยมีเพียงแค่รูปถ่ายและก็ชื่อนามสกุลเท่านั้นซึ่งเธอก็ออกตามหามาตั้งแต่อายุ16พอได้มีโอกาสไปถ่ายทำหนังฝรั่งเศสเลยใช้โอกาสนั้นในการตามหาแต่ก็ไม่เจอแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็มีคนช่วยสืบหาจนได้พบตอนที่ได้เจอกันคุณพ่อของเปิ้ลก็อายุ70แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการเติมเต็มความฝันในวัยเด็กให้เป็นจริงคนที่5ก้องวิทยาพระเอกหนุ่มลูกครึ่งกับ16ปีที่ไม่ได้เจอกันกับคุณแม่เนื่องจากครอบครัวต้องแยกทางกันตั้งแต่คุณแม่ตั้งท้องเกิดมาก็ไม่ได้เห็นหน้าแม่อยู่กับย่าทวดมาโดยตลอดไม่รู้แม้กระทั่งหน้าตาเป็นยังไงรู้เพียงแต่ชื่อเท่านั้นจากไปเกิดจนมามี Facebook ที่ช่วยตามหาแม่จนเจอที่เซอร์ไพรส์กว่าก็คือเขามีน้องสาวที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันอยู่1คนที่อายุห่างกันถึง7ปีตอนนี้ก็รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นแม้ว่าเวลาที่ผ่านมาเขาจะไม่ได้อยู่กับแม่ก็ตามพอได้มาเจอกันอย่างน้อยก็ไม่ได้ติดค้างอะไรในวัยเด็กคนที่4บีวันนิสาอดีตนางเอกชื่อดังเมื่อ30ปีก่อนก็ได้เปิดเผยเรื่องราวของตนเองหลังจากที่ได้โพสต์ว่าเจอคุณพ่อแท้ๆเป็นชาวไอริชที่ตามหามานานเกือบ50ปีไม่เคยมีโอกาสเจอหน้าคุณพ่อโดยรู้เพียงแต่ชื่อแต่ไม่รู้นามสกุลเพราะว่าคุณแม่เล่าเพียงแค่ว่าคุณพ่อชื่อทอมมี่เป็นทหารอากาศประจำอยู่ที่จังหวัดอุดรและก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับมอริสเคและช่วยกันตามหาและเธอคนนี้ก็เป็นคนที่ช่วยมอริสเคหาคุณพ่อจนพบใช้วิธีการตรวจสอบดีเอ็นเอจนได้พบกันแต่ว่าโชคชะตาก็ต้องมาช้าไปเพราะว่าคุณพ่อของคุณบีนั้นจากไปกว่า10ปีแล้วแต่เธอก็ได้ทราบความจริงว่าคุณพ่อก็ตามหาเธอด้วยเช่นกันคนที่3เมอริสเคเพิลโรเบิร์ตกว่า57ปีที่รอคอยและในช่วงที่ตามหาเขาเคยล้มเลิกการตามหาคุณพ่อไปหลายครั้งเหตุเป็นเพราะว่าไม่รู้ชื่อนามสกุลและหน้าตาเป็นอย่างไรจากเพียงแต่ว่าคุณพ่อเป็นทหารและเป็นชาวอเมริกันแต่พอหลังจากที่เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเริ่มมีชื่อเสียงทำให้มีหลายคนนั้นช่วยกันตามหาคุณพ่อนอกจากการตามหาคุณพ่อแล้วเมอริสเคยังเคยตามหาคุณแม่ด้วยเหมือนกันแต่ใช้เวลาถึง20ปีกว่าจะได้พบแถมยังได้รับความช่วยเหลือจากคุณบีและคุณธัญญาหลังจากที่ออกตามหาและตรวจดีเอ็นเอในที่สุดการรอคอย57ปีก็จบลงวันที่เขาเฝ้ารอมาทั้งชีวิตในที่สุดเขาก็ตามหาคุณพ่อจนพบและช่วงเดือนเมษายนปี64เขาก็ได้บินไปหาคุณพ่อที่อเมริกาเพื่อไปฉลองวันเกิดให้กับคุณพ่อด้วยเช่นกันและก็ยังได้เก็บภาพความทรงจำดีๆก็เรียกได้ว่าความปรารถนาที่รอคอยมานานก็ได้สิ้นสุดลงแล้วคนที่2ปูเป้ออนฮาไทอดีตดารานักแสดงชื่อนางหลังจากที่หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงโดยตอนที่สมัยอยู่ในวงการบันเทิงเธอเคยออกมาเล่าชีวิตที่ยิ่งกว่าละครกว่า38ปีที่ตามหาแม่ผู้ให้กำเนิดโดยเธอนั้นได้เผยว่าช่วงในวัยเด็กเธอสงสัยมาตลอดว่าทำไมตัวเองหน้าไม่เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่แถมมีความเป็นฝรั่งทั้งที่พ่อแม่เป็นไทยแท้แม้ว่าเธอนั้นจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมแต่สาวปูเป้ก็ได้รับความรักเป็นอย่างดีเธอเลยเลือกที่จะมองข้ามก่อนต่อมาเธอก็ได้รวบรวมความกล้าถามพ่อแม่ไปตรงๆว่าเราใช่ลูกจริงๆหรือเปล่าในที่สุดเธอก็ได้รู้ความจริงพร้อมกับชื่อญาติที่สามารถช่วยให้เธอตามหาคุณแม่โดยญาติของสาวปูเป้ได้เล่าความจริงว่าคุณแม่ของเธอได้ตั้งท้องตอนอายุ18-19และยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเลยฝากเธอไว้กับญาติแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็มีคนหาหน้าดีมารับเลี้ยงเธอไปและท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ได้กลับมาพบกันคนที่1รัศมีแขฟ้าเกื้อล้นหลังจากที่นักแสดงสายฮาอารมณ์ดีเคยออกตามหาคุณพ่อหลังตามหามาทั้งชีวิตก็ไม่เคยเจอต่อมารัศมีแขก็ได้ประกาศดีสมกับความตั้งใจว่าเจอคุณพ่อแล้วแม้ว่าจะไม่ได้ประกาศตามหาเป็นจริงเป็นจังแต่พอเชื่อว่าโชคชะตาจะพาไปพบก็ได้เจอเองโดยคุณแม่ของรัศมีแขเคยบอกไว้ว่ารัศมีแขเป็นลูกครึ่งอเมริกันแต่ด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างทําให้คุณพ่อคุณแม่ต้องแยกทางกันและมารู้ที่หลังว่าคุณพ่อก็ไม่ใช่คนอเมริกันแต่อย่างใดและก็รู้ว่าคุณพ่อก็ตามหารัศมีแขด้วยเช่นกันพ่อหลังจากที่ได้พบก็ได้มีการวิดีโอคอลพูดคุยและก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วโชคชะตาก็ทำให้เจอกันแค่เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเพราะว่าคุณพ่อของรัศมีแขก็ได้จากไปแล้วแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้พบกันแต่ก็ขอบคุณที่ทำให้รัศมีแขได้เรียกพ่อครั้งแรก